ต้นสังกัดไบค์วชิรวิทย์ไม่นิ่งนอนใจออกประกาศชี้แจงเตรียมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดหลังมีผู้พาดพิงศิลปินกลายเป็นเรื่องราวบานปลายในชั่วข้ามคืนหลังจากที่เพจดังจับโป๊ะดาราได้ออกโพสต์ข้อความแฉดาราซีรีส์วายชื่อดังท่านหนึ่งว่าพระเอกซีรีส์วายลิตตุดลายูนัดเย็บทรีซัมตาย XR แล้วเมื่อคืนมีแชทปริศนาแรงมากทักมาแฉเอ้ยมาบอกถึงพฤติกรรมพระเอกซีรีส์วายที่เฟ้นคลับรักแบบคลั่งรักสุดๆอ่องแต่หนูต้องมีสติและตื่นด้วยนะคะว่าชีวิตจริงเขาไม่เลิศเลอประเสริฐเหมือนที่พวกหล่อนสรรเสริญมันค่ะหนูแรงไหมล่ะนางนัดขอยออีกคนไปหาที่คอนโดที่อยู่กับแฟนปัจจุบันอ้าวแต่แฟนเขาฉลาดค่ะมีภาพจากกล้องฉ่ำเห็นทุกกิจกรรมบนโซฟาภาพอยู่ใต้คอมเมนต์ไม่พอค่ะมีนัดทรีซัมแบบจัดเต็มครบวงจรเล่นลายูนอนน้ำลายฟูมปากไปงานสายตาแดงกล่ำจนผู้ใหญ่ในช่องเอื้อมมากเท่านั้นไม่พอมันทำร้ายร่างกายผอยอด้วยค่ะแต่อันนี้ไม่แปลกเพราะกับแม่กับน้ำมันก็ทำค่ะนี่ขนาดรู้แค่บางส่วนนะเนี่ยยังไม่เต็มระบบนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนที่มีแผลเป็นที่หน้าอะค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนเก่าเขาบอกมาอีกทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทั้งวงการรู้ทั้งวงการเห็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระเอกซีรีส์วายคนดังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียนเองก็ลำบากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับโป๊ะดาราไบวชิรวิทย์แจงปมเปลี่ยนผู้จัดการใหม่หลังถูกตำหนิใกล้ชิดเกินเหตุไบวชิรวิทย์เปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัวแล้วหลังดราม่าวางตัวไม่เหมาะสมดราม่าจนได้แฟนๆไบวชิรวิทย์ไม่โอเคผู้จัดการวางตัวไม่เหมาะสมต้นสังกัดออกประกาศเตรียมดำเนินคดีหลังจากที่ประเด็นนี้เป็นที่กล่าวถึงว่อนโซเชียลจู่ๆเรื่องกลับถูกโยงมาที่ดาราหนุ่มไบวชิรวิทย์จนกลายเป็นดราม่าใหญ่จนล่าสุดทางต้นสังกัดไม่นิ่งนอนใจได้ออกมาจดหมายประกาศเตรียมดำเนินคดีต่อผู้ที่บิดเบือนความจริงต่อศิลปินว่าในนามของบริษัท Cloud 9 Entertainmentจำกัดซึ่งเป็นต้นสังกัดของนายวชิรวิทย์ชีวอารีไบรท์ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ใดที่มีการกล่าวถึงหรืออ้างถึงข้อความที่เกิดจากการเจตนาใส่ร้ายและบิดเบือนความจริงต่อสาธารณชนอันมีผลกระทบต่อนายวชิรวิทย์ชีวอารีไบรท์ทางบริษัท Cloud 9 Entertainment จำกัดได้สืบทราบข้อมูลและพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงล้วนเป็นการกระทำอันเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนรวมถึงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลใดๆเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และเป็นการหมิ่นประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไรก็ตามบริษัทไม่นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากท่านใดมีข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถมาได้ที่อีเมลของบริษัท